ก็จริงๆเขาเพิ่งครบ3เดือนไม่ประมาณ4วันที่แล้ววันที่12แล้วก็คิดว่าก็พอจะพากันนอกได้ครับดังเรียนเชิญสุขชนทุกท่านในกำลังถึงแฟนคลับนะครับไม่งอแงเหรอไม่งอแงเหรอว่าจริงๆเขาก็ถือว่าไม่ได้ยากมากก็คือเราจะพอจะทานมีการติดตามกันไหมฮะว่าจะมีสิ่งดีๆก็ปกติก็มีอะไรเกิดขึ้นอย่างที่บอกคือจากเฉพาะตอนที่ไทยแลนด์กันที่ดูใช่ไหมมีง่ายเลยแล้วก็ตอนที่งอแงไว้นี่ครับก็คือร้องไทยแลนด์ครับวันนี้คือรู้ไหมก่อนจะมาเขารู้เหมือนกันครับว่าที่ลายคือเขาใช่ไหมครับใช่ไม่เกิดหน้าคุณลิงนะครับแล้วก็คุณดีนี่ด้วยไม่รู้ว่าเวลาเราจะตอบสนองกับคุณได้เยอะยังไงคุณและส่วนดีก็เจอกันในก็โอเคนะถือว่าดีมากนี่เรียกว่าไมค์ลูกผมเป็นลูกดาราลูกตอนนี้คุณรับที่เป็นด้านหลังของพี่ก็เดี๋ยวลองดูให้จบวันนี้ก่อนครับว่าเป็นยังไงแล้วไม่รู้ลูกค้าเขาโอเคหรือเปล่าเพราะว่าบางทีเราก็อุ้มอยู่แล้วเขาก็แบบเวลาจะถ่ายรูปอะไรก็ยากก็ลำบากกันก็อย่างที่บอกตอนแรกก็คือเห็นว่าเขาอายุประมาณ3เดือนแล้วคิดว่าน่าจะลองได้อยากลองอยากลองคือพ่อคุณแม่อยู่ตัวไหมคะตอนนี้ก็ชินขึ้นเรื่อยๆค่ะพี่บีมีหน้าที่อะไรเป็นหลักในการช่วยเดี๋ยวก็จะช่วยอุ้มแต่ก็อุ้มเกาะช่วยป้อนนมอะไรอย่างเงี้ยก็ช่วยเยอะค่ะให้เราอยู่ด้วยไม่ร้องเนาะปกติลูกใครก็ร้องคือก็พยายามให้เขาเห็นหน้าบ่อยๆผมก็แปลกว่าทำไมเด็กๆถึงแบบว่าสวมก็ไม่ได้หน้าตาแบบว่าดูน่ากลัวดูน่ากลัวใครเหนื่อยมากเพราะว่าเขาแบบต้องตื่นตอนคืนตลอดอะไรเงี้ยรักภรรยามากเลยที่เองมากเยอะจริงจริงมากจริงจริงมากก็จะพยายามถามเขาเรื่อยๆครับก็เป็นยังไงบ้างเธอรู้สึกยังไงบ้างไหวไหมอะไรเงี้ยอยากกินอะไรไหมอยากไปไหนอะไรเงี้ยพอมีลูกแล้วครบรอบแต่งงานใช่ไหมหรือของเราได้ไปสวีทกันไหมคะมีเวลาก็มีเวลาได้ออกไปข้างนอกเหมือนกันก็ฝากเที่ยวไว้เที่ยวไว้แต่ก็ห้างแถวบ้านใช่เราก็ไปไกลไม่ได้อะไรเงี้ยครับแล้วก็คือแค่มีเวลาแบบไปเดินเล่นกันบ้างแบบว่ากินข้าวอะไรด้วยกันบ้างเหมือนส่วนตัวเราก็พยายามเติมเต็มไว้ที่ให้แบบมีลูกแล้วแต่ก็ยังพยายามไม่ให้มันขาดไม่ให้เสร็จคือจริงๆปกติถึงเราจะไม่ได้ออกไปไหนเราก็พยายามจะทำอย่างนี้อยู่แล้วเราก็จะถามกันแล้วกันว่าตอนนี้เป็นยังไงรู้สึกยังไงบ้างอะไรเงี้ยออกไปได้กันสองคนไม่ได้ถึงขนาดนั้นครับก็พอจะได้ออกไปบ้างแต่ว่าก็ถือว่าน้อยลงจากเมื่อก่อนมากแต่ว่าก็ครบรอบแต่งงานเป็นวันพิเศษแล้วมีของขวัญให้คุณแม่ไหมคะไม่มีเลยไม่ได้ออกไปไหนเลยไม่มีเวลาแบบว่าไปดูอะไรเงี้ยแต่ก็ถามเขาแนวว่าเขาอยากได้อะไรปีออยได้โอกาสแล้วบอกเขาตลอดแล้วว่าเราอยากได้อะไรเขาก็จะแบบนี่ไงเรามีแหวนนะเดี๋ยวนี้แหวนขอให้เลยเนี่ยเราเตรียมแหวนให้เธอของยังอื่นจะซื้อเลยซื้อเพชรดีกว่าเอาแหวนไปก่อนใช่ก็ไม่ได้อยากได้อะไรใช่ก็ไม่ได้อยากได้อะไรเพราะว่าจริงๆก็ทุกวันนี้จะขึ้นมาทาครีมอะไรก็ยังแบบต้องรีบเลยค่ะคงไม่มีเวลาแต่งตัวเยอะอะไรที่วันนี้ก็คือเยอะสุดแล้วในรอบนี้แต่งเต็มสุดแล้วแต่ก็เรียกว่าต้องตื่นแต่เช้ามากใช่ค่ะจริงๆถ้าเกิดแบบเรามีวันปกติธรรมดาเนี่ยมันก็ถือว่าอยู่ตัวแล้วเราไม่เป็นรูทีเรารู้ว่าเราควรจะทำอะไรหรือว่าน้องที่มีอาการแบบนี้ควรจะทำอะไรควรจะต้องแก้ไขยังไงอะไรเงี้ยเราจะรู้แล้วแต่ยังวันนี้เป็นวันพิเศษเหมือนกันก็ต้องทำอะไรเร็วขึ้นก็ถือว่าถูกกันกันพี่บีมถามถึงที่เราโพสต์ทวิตเมื่อนานมาแล้วโดยที่มีคนมาบอกว่าลูกเราไม่น่ารักคือจริงๆผมไม่ติดอะไรเรื่องที่เขาบอกว่าจะไม่น่ารักหรือไม่ดีอะไรไม่ติดเลยนะแต่ว่าติดอย่างนึงก็คือว่าเขาบอกว่าเขาอยากจะพูดลูกเราคือแบบไอ้เรื่องนี้มันก็เกินไปแล้วแบบคือมาเขียนอย่างนี้ได้ยังไงเช็คไหมคะว่าเขาอาจจะแบบปฏิกิริยาไม่ดีเลยเนี่ยไม่ได้เช็คอะครับเขาแค่แบบว่ารู้สึกว่าแบบอยากเอามาให้คุณดูว่าแบบแบบนี้มันการโพสอะไรอย่างเงี้ยมันก็บางทีอาจแค่แบบว่าปลายนิ้วของคุณแต่ว่ามันก็ทำร้ายจิตใจเราได้อะไรเงี้ยมันก็โกรธอะมันก็โกรธมากๆอะไรเงี้ยก็นึกถึงหน้าลูกก็เลยอดใจไม่ไหวเลยเราเป็นคนเห็นก่อนแล้วตอนแรกก็ไม่ได้กะจะบอก
อบีหล่อก็ไม่ได้คิดว่ามันจะเป็นประเด็นอะไรก็คือเพราะว่าเนี่ยมีคนโพสต์อยู่ด้วยในคอนเทนต์คือเรามีทั้งช่องยูทูบไงมันจะมีคนเข้ามาโพสอะไรอย่างเงี้ยค่ะทีนี้พอบีมเขาเห็นนะบีมเขาก็แบบสงสัยเขาบอกไม่ช่วยแคปให้เขาหน่อยแล้วเราก็ไม่รู้หรอกว่าเขาว่าเป็นโควิดก็มาดูที่หลังแต่คนแอบชมพี่บีมเหมือนกันเพราะว่าโพสขึ้นมาแต่ว่าไม่ดูเหมือนไม่มีอารมณ์ไม่มีอารมณ์จริงก็มีแต่ว่าเมียบอกว่าให้ระวังแค่ซอให้แค่นี้พอตอนเซเว่นเซเว่นคงไม่ติดอ่ะแต่คนรู้สึกว่าเฮ้ยเจอที่พี่บีมโพสเนี่ยบางคนยังโกรธเป็นปวดแทนไม่ต้องปวดครับบางทีบางทีก็ผมก็อยากมองให้มันเป็นเรื่องขำๆไปเพราะถ้าเกิดผมแค้นจริงผมก็เปิดชื่อเขาไปเลยก็ไม่รู้ดีทำให้เราแบบว่าจะลงรูปน้องน้อยลงไหมเนี่ยมาเที่ยวไม่ฮะยิ่งลงเลยเพราะอะไรนะผมก็เลยเอามาพิมพ์ว่าแบบรูปผมน่ารักรูปผมน่ารักรู้สึกว่าแบบให้มันแบบหมั่นไส้ไปเลยถ้ากดจีบเขาอย่างนี้เหรออะไรอย่างเงี้ยตอนเหมือนฟังโซเชียลใช่ไหมฮะจริงๆก็มีแบบมาให้ความคิดเห็นอะไรอย่างเงี้ยเยอะเหมือนกันอย่างวันนี้กลับไปผมว่าคิดว่าก็คงจะมีให้ความคิดเห็นเหมือนกันเพราะว่าเราพาลูกมาข้างนอกแล้วยังค่อนข้างยังเล็กอาจจะมีคนให้ความคิดเห็นว่ามันดีหรือไม่ดีหรือว่ามันอะไรอย่างเงี้ยจริงๆพวกเราสองคนก็เป็นคนชอบอ่านชอบอ่านความจริงคนเราไม่ใช่คนแรกที่โดนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะจริงๆเราเคยอ่านของคนอื่นมาบ้างแล้วว่าเขาโดนอะไรกันบ้างอะไรเงี้ยที่แต่ว่าบางทีการที่บีมเขาโพสไปอ่ะคนเวลาคนพิมพ์เวลาพิมพ์ว่าคนอื่นอ่ะเวลามองตัวเองพิมพ์อ่ะไม่ได้รู้สึกว่ามันร้ายแรงแต่เวลาเห็นคนอื่นพิมพ์อ่ะอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยฉันทำอย่างนั้นหรือเปล่าก็อยากจะแบบเวลาโพสเวลามีคนมาคอมเมนต์ก็อยากจะให้เตือนใจคนที่ชอบพิมพ์คอมเมนต์ไม่ดีให้คนอื่นให้รู้ว่าเฮ้ยเวลาคนเขามองคือเขามองแบบนี้เหมือนกันอย่างพี่ออยเองเราเหมือนว่าเป็นคนเก็บเหมือนกันเนาะเพราะว่าเราเห็นมันจะมีคลิปที่แบบว่ามาอธิบายรวมมาเลยว่าใครถามอะไรบ้างอะไรคือจริงๆมันเป็นความเป็นเจตนาของออยที่แบบคือมันจะมีคนในเล็กเมสเซจเข้ามาถามเกี่ยวกับเรื่องการเลี้ยงลูกเพราะว่าบางทีบางคนเขามีปัญหาคือออยว่าแม่ลูกอ่อนทุกคนเขาจะมีความฮอร์โมนสวิงอะแล้วเขาก็คงอยากจะหาที่พึ่งหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็เห็นว่าออยอาจจะมีช่วงเวลาที่ใกล้เคียงกับเขาก็เลยมาถามว่าประสบการณ์แบบเดียวกันไหมเจอแบบเดียวกันไหมอะไรเงี้ยนี้ออยไม่สามารถที่จะไปตอบโอ้โหแบบเยอะแยะอยู่ข้างหลังได้ก็เลยแบบอ่ะอย่างนั้นก็เอามาพูดแบบรวมๆตรงนี้เลยละกันเพราะว่าเผื่อคนที่ตั้งใจว่าอยากจะมาถามก็มาเห็นก็จะได้แบบไม่ต้องถามก็ตอบตรงนี้ไปเลยให้ความรู้ใช่ใช่อยากจะให้ความรู้มากกว่าที่เห็นตรงนี้คือมีป้ายใครแล้วตอนนี้ลงไปเป็นป้ายอันนี้สูตรลูกๆจริงๆก็คือเหมือนกับว่าคือตอนนี้แฟนคลับที่เคยตามผมก็คือไปตามรุ่นแล้วประมาณนั้นอะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้คือแฟนคลับที่มีหมดเลยก็เป็นคนคุ้นหน้าบ้างบางคนก็ไม่เคยเจอบ้างน้อยใจไม่มีชื่อพ่อแล้วเออได้ไม่มีชื่อแล้วแต่จ่ายก็คือเราก็รู้สึกดีนะครับที่น้องเกิดมาแล้วก็มีคนให้ความรักความรักเพราะแบบเฮ้ยเขาตามเรามานานนะแล้วก็สุดท้ายก็ตามเราด้วยดีก็ดีใจนะดีใจแล้วก็ดีใจแล้วก็ขอบคุณจริงๆมีความรู้สึกว่าอยากจะตอบแทนอะไรบางอย่างไปแล้วก็ยังไม่รู้ว่ายังไงเพราะว่าช่วงนี้เดี๋ยวขอเลี้ยงลูกให้รอดก่อนได้เขาจะฟันอีกพ่อเป็นเรื่องอีกงานเลยอ่ะเดี๋ยวต้องดูต่อไปดีกว่าครับอันนี้คือคิดแต่เรื่องว่าโรงเรียนแรกดีกว่าเออใช่ฮะเรื่องอนาคตไกลจริงวันนี้ก็เป็นวันที่เขาบอกว่าเป็นวันที่แบบน่าจะมีค่าที่ก็เป็นห่วงเหมือนกันนะเราก็พยายามคืออย่างที่อยู่บ้านอย่างเงี้ยทุกห้องไม่มีเครื่องแบบฟอกอากาศเลยนะไปที่ไหนแล้วก็เปิดทิ้งไว้ทั้งแบบทั้งวันทั้งคืนอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่รู้ว่าจะชดเชยกับมันที่ผ่านห้องงานแต่ว่ามนุษย์เราอ่ะสุดท้ายมันก็ต้องออกมาข้างนอกอยู่ดีแม้คุณจะเก็บตัวในห้องแค่ไหนคือมันยังไงมันก็ต้องออกมาเจอสักวันหนึ่งอะไรเงี้ยก็ลองดูมันยังไงใช่แต่เราไม่ถึงกับแพนิคมันที่คุณแม่เล็กมากมันก็มีความเป็นห่วงก็ธรรมดาอยู่แล้วครับแต่ว่าจะถามว่าแบบเฮ้ยเราสามารถเอาตัวรอดป้องกันอะไรคือเตรียมพร้อมทุกอย่างแล้วแบบไม่มีทางที่จะไปกับสิ่งที่ในอนาคตที่ทุกคนต้องเจอเหมือนกันเตรียมพร้อมใช่ๆๆเราก็ทำเท่าที่เราทำได้โอเค